สวัสดีค่ะจากมาลัยมังพยอมค่ะวันนี้ก็มาเดินดูในสวนคุณตานะคะมาเจอว่าตรงนี้เคยเป็นต้นว่าน4ทิศดอกสีขาวนะคะเป็นไม้โบราณในสวนคุณตานะคะก็เลยขุดขึ้นมานะคะเพิ่งได้มา3หน่อนะคะแล้วก็ยังอยู่นี่อีกนะคะก็พอดีเลยมีเด็กน้อยเนี่ยไอ้หนูของยายเนี่ยตามมาด้วยนะคะมาช่วยขุดเป็นหลุมเป็นรูดูไม่จืดเลยกับมอมกับแมมเป็นยาแก้เหนื่อยหรือจะเป็นยาแก้เหนื่อยหรือเป็นยาให้เหนื่อยหนักเนี่ยเห็นไหมคะเนี่ยไอ้หนูของยายไปทางโน้นโอ้ยไปทางโน้นก่อนเดี๋ยวเราก็จะมาขุดต่อนะคะมาก็ไม่ได้เกียมเสียมเกียมอะไรมานะคะก็ใช้มีดขุดนะคะป่าก็รกไปหมดมีหลักหรือเงาอะไรนี่มีหัวเคยเห็นอยู่ 2-3 ปีนะคะที่ดอกเขาออกสีขาวจะใหญ่มากๆเลยนะคะบางคนก็บอกว่าไม่ใช่ว่าน4ทิศเป็นว่านอะไรบ้างอะไรบางพยองก็จำไม่ได้นะคะนี่ค่ะอันนี้ลากดีมากๆเลยนะคะนี่ค่ะก็แตกใบขึ้นมาใหม่แต่ก็ยังไม่เคยเห็นมีดอกเลยนะคะ 2-3 ปีนี้มายังไม่เคยเห็นเขามีดอกนะคะแต่เมื่อก่อนนี้จะเห็นประจำเลยนะคะดอกสีขาวแต่จะมีกลิ่นหอมนะคะก็ไม่แน่ใจว่าใช่ว่าน4ทิศจริงๆหรือเปล่านะคะอันนี้รากของอะไรเนี่ยอันนี้รากของอะไรเพื่อนๆรู้จักไหมคะเนี่ยค่ะเป็นรากของอะไรเอ่ยกลิ่นหอมคล้ายๆมันนะคะเนี่ยค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยวมาขุดเอาตรงนี้ก่อนก็จะลำบากนิดนึงดีว่าเมื่อคืนนี้พายุเข้าฝนตกมาแล้วพยมก็เข้ามาดูว่ามีอะไรมั่งโอ้หัวใหญ่หัวใหญ่มากๆเลยใบเขาก็เป็นแบบนี้นะคะก็เป็นพืชตระกูลว่าน4ทิศนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจพ่อมีหลายคนบอกว่าไม่ใช่ถึงดอกเขาจะเป็นสีขาวใบจะเป็นเหมือนใครว่าน4ทิศนะคะแต่ก็มีบางคนบอกว่าไม่ใช่นะคะไม่ใช่ว่าน4ทิศนะคะใส่หมดแล้วมั้งหรือไงเพราะเมื่อก่อนนี่กอใหญ่มากๆเลยนะคะคงจะเน่าหมดก็นี่ก็ได้มา5หัวนะคะนี่ค่ะ5หัวใหญ่3เล็ก2นะคะเดี๋ยวก็จะย้ายปลูกหาที่ปลูกใหม่นะคะเพราะตรงนี้เป็นที่ป่ารกครึ้มก็วาน4ทิศนี่ต้องอยู่ในที่แดดประมาณครึ่งวันนะคะหรือว่ามีร่มบังบ้างเล็กน้อยถึงจะเจริญงอกงามดีนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมาขุดว่าน4ทิศดอกขาวนะคะวันนี้ได้แค่5หัวนะคะ
วันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่ของพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ